ิดท้ายรับมือภัยพิบัติวันนี้นะคะเราจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสความงดงามภูผาสูงในช่วงฤดูหนาวและที่นี่ยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักเดินทางนะคะเรียกได้ว่าถ้าไปภูชีฟ้าก็ต้องหาเวลาแวะไปที่นี่ด้วยจะเป็นที่ไหนเราไปชมกันเลยค่ะนี่คือทัศนียภาพของภูชีฟ้าและผาตั้งนะคะยอดภูเขาในใจกลางเขตพื้นที่ภูเขาและเทือกเขาสูงซับซ้อนทางภาคเหนือของประเทศไทยติดแนวเขตด้านตะวันออกสุดของจังหวัดเชียงรายจังหวัดเหนือสุดยอดสยามค่ะภูชีฟ้าอยู่ในเขตอำเภอเชียงคำจังหวัดเชียงรายนะคะสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,628 เมตรถัดไปอีกเล็กน้อยคือผาตั้งทางด้านทิศใต้ของอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายซึ่งมีระดับความสูงประมาณ 1,580 เมตรค่ะเวลาที่เราอธิบายลักษณะทางธรณีวิทยาจะพูดรวมๆกันไปว่าภูชีฟ้าและผาตั้งเพราะเป็นเทือกเขาแนวยาวตลอดจากฝั่งแม่น้ำโขงทางตอนเหนือจุดที่มีลักษณะเด่นของผาตั้งคือจุดที่ภูเขามีโพรงทะลุซึ่งเรียกว่าผาบ่องหรือประตูสยามโดยเมื่อเดินผ่านช่องเขาลงไปจะเป็นหน้าผาเขตแดนไทยลาวมองเห็นแผ่นดินประเทศลาวอยู่เบื้องล่างลิบๆนอกจากนี้ยังมีช่องผาขาดและจุดชมวิวบนยอดเขาซึ่งจะมองเห็นลักษณะลาดชันของขุนเขาอย่างชัดเจนค่ะนั่นคือทั้งหมดของรับมือภัยพิบัติค่ะวันนี้ดิฉันณชนันท์สนธิและทีมงานรับมือภัยพิบัติต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับบันทึกเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งใหญ่ที่สร้างความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินตลอดปี2559ว่ามีอะไรบ้างค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วขอบคุณที่ติดตามชมค่ะสวัสดีค่ะ